น้องเขาทักมาหนูขอกู้เงินหน่อยค่ะ 50,000 แล้วก็โอนให้ทันทีเลย 50,000 ใช่ค่ะหลังจากนั้นยังไงหลังจากนั้นครบกำหนดคืนไม่มีคืนแม่ดาวคะหนูเพิ่งโพสต์ปล่อยหมา3ตัวเดี๋ยวเมื่ออื่นหนูโอนยอด 65,000 แล้วก็บอกว่าอ้าวปล่อยทำไมสงสารมันตัดดอกมาก่อนก็ได้หลังจากนั้นโอเคค่ะแม่ดาวเดี๋ยวหนูจ่ายยอดดอกก่อนนะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้เงินคืนเราต้องเอาหมามาไว้ก่อนในความรู้สึกตอนนั้นเราว่าแม่อยากได้แล้วก็สงสารด้วยตกลงคุณขายหมาให้เขาใช่ค่ะในราคาเขาขอซื้อ3ตัว 90,000 บาทใช่ค่ะ 90,000 บาทนะแล้วเราก็โอนเพิ่มค่ะโอนเพิ่มไปเท่าไหร่ 27,500 เพราะเขาติดหนี้คุณอยู่ 65,000 ใช่ค่ะถูกไหมฮะคุณขายหมาให้เขาไปนะครับ 90,000 บาทคุณติดหนี้เขาอยู่ 65,000 เขาจ่ายคุณ 20,000 กว่าบาทกลับคืนมาเรื่องหมาเคลียร์ไปหลังจากนั้นคุณมีหนี้อีกก้อนนึงเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการเล่นแชร์ด้วยกันอีก 56,000 บาทคุณทยอยจ่ายทยอยจ่ายทยอยจ่ายจนกระทั่งจนจบแล้วใช่ยังไม่จบยังไม่จบน้องขอซื้อหมาคืนคือประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยหมาเป็นเชอรี่ไอแล้วรู้ได้ยังไงว่าหมาตาแห้งเพราะว่าน้องสาวหนูอยู่หมู่บ้านเดียวกันน้องไปดูให้ตลอดหนูก็เลยไปขอให้หนูพาหมาไปหาหมอได้ไหมแม้หนูขายหมาไปแล้วหนูเป็นคนพาหมาไปรักษาค่าใช้จ่ายหนูเป็นคนออกเองทั้งหมดเรารู้อยู่แล้วว่าหมาป่วยเราไม่กีดกันเพราะว่าเราเลี้ยงช่วยกันบักเซบาสเตียนบักมีอาแล้วก็เอลลี่ค่ะก็คือเขาไปโพสต์ในกลุ่มเฟนบูด็อกเนาะไม่ได้ออกชื่อหนูแต่คนที่เขารู้จักหมาหนูอ่ะเขาก็ทักมาว่าเฮ้ยหมาพี่นี่เอาหมาไปจำนำแล้วมาบอกว่าหนูจำนำบอกว่าหนูเป็นลูกหนี้แสบเอาเป็นว่าสุดท้ายคือคุณคิดถึงหมามากทั้ง3ตัวก็เลยไปขอซื้อหมาคืนหนูจำได้ว่าซื้อ 50,000 ก็เลยบอกว่า3ตัว 50,000 ก็คือขายคืน3ตัว 50,000 ใช่ค่ะเขาก็เอาหมากลับไปเลี้ยงแล้วตกลง 50,000 นั้นจ่ายเขาไหมคือตกลงกันอาจจะจ่ายสิ้นเดือนเมษายนใช่ไหมคะหนูก็ยังไม่มีเงินที่จะจ่ายแต่หมาอยู่กับเราแล้วใช่หมาอยู่กับหนูแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่าให้เขาเอาหมากลับคืนไปเพราะเขาก็บอกแล้วว่ามีคนซื้อหมาแล้วพอกลับมามันไม่ได้กลับมา3 มันกลับมาแล้วมันมีเจ้า2ตัวนี้มาด้วยอันนี้บอกเลยนะคุณสรยุทธเขาจองแล้ว ตัวนี้อีกตัวนึงพี่หนุ่มเอาเลยพี่ฮะเอาเลยค่ะเดี๋ยวใจเย็น ทางเนี้ยทางฝั่งนี้เขาติดแค่ประเด็นเดียวคือว่าใช้คำว่าจำนำก็คือเราอ่ะไม่แน่ใจว่าเราจะใช้คำว่าอะไรวันที่4ตี2 40ทักมาหาจะโอนเงินให้เราแล้วน้องเขาก็ไม่ได้โอนแล้วก็ส่งเป็นธนาคารล่มมาพอผ่านไปน้องบอกว่าเที่ยงนะเราก็รอเที่ยงเพราะเราจะเดินทางกลับยะโสธรคำว่าเราจะขายหมานั่นคือเราจะกดดันโดยที่เขาจะซื้อหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อเราจะไปเอายังไงเราก็จะเอาอยู่แล้วแต่เราคุยกับครอบครัวเราแล้วว่าน้องไม่มีกำลังเลี้ยงแน่นอนการซื้อขายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเสร็จไปแล้วในส่วนหลังสุดนะครับเพราะว่าได้มีการส่งมอบสินค้ากันแล้วตัวของผู้ขายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาสินค้าต้องมีการฟ้องร้องค่าที่จะต้องค้างกันแต่ในส่วนนี้มีการตกลงกันว่าจะคืนสินค้ากันก็หมายความว่าผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคืนได้กรณีมีคนสงสัยว่าสามารถจำนำสิ่งมีชีวิตได้ไหมกฎหมายบอกว่าทำได้ครับก็เลยเราก็เลยใช้วลีว่าจำนำแต่เขายอมรับไม่ได้ว่าไปบอกว่าจำนำใช่หนูยอมรับแค่เรื่องนี้ไม่ได้ว่าหนูจำนำคือทางนี้ก็ไปโพสต์หมิ่นทางนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับของน้องเบียร์เนี่ยแสดงข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรก็ตามตรงนี้กฎหมายเขามีความผิดอยู่แล้วในเรื่องของกรณีของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับการไม่ดาวก็เหมือนกันการที่คุณไปโพสต์ต้นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีกรณีของอักษรย่อหรือข้อความอะไรเกี่ยวข้องกับเบียร์คุณก็ต้องยอมรับผลเหมือนกันตกลงปลองดองกันไม่ได้ยังไงทางนี้ฟ้องแน่เธออยากทางนี้เขาขอโทษตรงนี้อ่ะจบเลยไหมเออพี่แก้ว่าแต่ติดใจตรงนึงอยากให้น้องแก้นะคะบอกว่าเราหากินกับหมาแก้ไหมอ่ะตรงนี้แก้ตั้งแต่ไหมโทษก็เธอแก้ได้ค่ะแก้อ่ะพูดเลยอ่ะหนูขอโทษที่ว่าหนูไปบอกว่าหากินกับหมาแล้วก็บอกว่าสร้างเรื่องในที่เนี้ยหนูก็ขอโทษแล้วก็อยากให้อารมณ์มารวยโอเคก็ไม่มีอะไรนะคือก็จบกันด้วยดีนะส่วนก็ขอโทษขอโพยไปแล้วสำหรับพี่ขอหมาได้ไหมล่ะพี่ยุทธเอาผีขาวพี่เอาผีดำได้ไหมได้ค่ะได้นะพี่รอมานานแล้วนี่ตั้งชื่อว่าอะไรพี่เจี๊ยบไง